คุณผู้ชมครับคดีของคุณแตงโมมีเหตุอันควรต้องสงสัยอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนบนเรือที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับแม้ว่าจะออกมาขอโทษขอโพยเพราะไปบอกให้ช่างภาพแล้วก็นักข่าวลบคลิปแล้วก็ลบภาพเขาจะสั่งให้ลบคลิปกับลบภาพด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดการบอกกล่าวความจริงทุกข้อสงสัยเพราะสังคมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นคนก็ต้องสงสัยเป็นของธรรมดาคนที่อยู่บนเรือก็มีภาระเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบไม่ใช่ไปบอกให้ลบภาพลบคลิปแบบนี้ก็ไม่สวยล่ะครับแบบนี้คนก็ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ว่าเจตนาที่แท้จริงคืออะไรเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเชิญไป4คนหนึ่งในนั้นก็คือจ๊อบแล้วก็ปอปรากฏว่าคุณหนุ่มเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเสื้อที่ขาดเจ้าตัวก็เอาเสื้อมาโชว์ด้วยนะครับบอกว่าไม่ได้ขาดแล้วที่ก้มลงไปก็เข้าไปย้ายทุ่นที่ติดอยู่กับเรือเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็ตอบคำถามทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรก็จบตรงนั้นก็จบตรงนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยคุณสรยุทธเนี่ยนะครับทีมงานนะครับก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็อยากจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ก็เลยอยากจะให้คุณจ๊อบเนี่ยลองถอดเสื้อออกแล้วก็เอาเสื้อตัวที่อยู่บนเรือเนี่ยใส่ไปหน่อยสิว่ามันจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าในขณะที่ถอดเสื้อนักข่าวครับนักข่าวไปสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นนะครับรอยช้ำขนาดเท่าลูกมะนาวที่บริเวณใต้รักแร้ขวาเยื้องไปทางด้านหลังนอกจากนี้ยังเห็นรอยแผลข่วนที่เริ่มตกสะเก็ดบริเวณข้อศอกข้างซ้ายครับข้อศอกข้างซ้ายมีรอยข่วนตกสะเก็ดแล้วแล้วก็มีรอยข่วนแดงที่ลำคอข่วนแดงนักข่าวจึงถามถึงที่มาของรอยแผลแล้วก็รอยฟกช้ำเหล่านี้ปรากฏว่าคุณจ๊อบก็บอกว่าโอ้ผมเพิ่งจะเห็นรอยช้ำนี้ตอนที่นักข่าวถามนี่แหละครับคิดว่าเป็นรอยที่เกิดจากการล้มบนเรือในตอนที่ขับเรือตามหาแตงโมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกน้ำไปแล้วเมื่อนักข่าวซักต่อว่าล้มตรงไหนบนเรือล้มไปโดนอะไรมาเจ้าตัวก็เริ่มออกอาการฉุนเฉียวครับแล้วก็บอกว่าถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะแล้วจ๊อบก็เดินไปหาไฮโซปอเพื่อบอกว่าไม่สบายใจที่ถูกถามเรื่องแผลหลังจากนั้นไฮโซปอก็เดินกลับมาคุยกับนักข่าวแล้วบอกให้นักข่าวลบคลิปภาพและเสียงสัมภาษณ์ที่เพิ่งอัดไปเมื่อสักครู่นี้โดยไม่ใช่ลบเฉยๆแต่ต้องการให้ฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตก็คือการล้างข้อมูลไปเลยในการ์ดความจำของกล้องไปเลยเพราะจ๊อบไม่สบายใจนักข่าวก็พยายามจะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหานะทำไมต้องลบด้วยซึ่งไฮโซปอก็ยืนยันว่าต้องลบเท่านั้นเพราะไม่อยากเป็นประเด็นอีกและยืนดูจนกว่าช่างภาพจะยอมลบถ้าไม่ลบก็จะเอาการ์ดไปพร้อมกับมีการระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนหน้าสตูดิโอเนี่ยเป็นพยานหลายคนนั่นแหละครับคือหนึ่งเราพูดในหลายประเด็นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจ๊อบกับปอเขาก็มีสิทธิ์จะสงสัยเขามีสิทธิ์จะกลัวเขาระแวงไปหมดแล้วตอนนี้หลอนนะครับหลอนไม่อยากให้มีประเด็นอีกนะครับไม่สบายใจเลยแบบนี้นะก็เลยพี่ลบเถอะอะไรแบบนี้แต่อาจจะตอนมาขอเนี่ยถ้าดูจากข้อความที่รายงานมาเนี่ยนะครับมันดูจะแรงๆสักนิดนึงนะครับแต่นักข่าวก็บอกว่าวันนี้มันไม่มีอะไรดีเท่ากับการพูดความจริงการนำเสนอความจริงอ่ะคุณมีแผลตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คุณก็อธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งปิดมันก็จะยิ่งเปิดยิ่งปิดมันก็จะไม่จบซึ่งผมก็จะบอกว่าคนพวกเนี้ยนะต่อให้จะบอกว่าสำนึกต่อให้จะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ไม่เรียนรู้จากบทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ได้รับก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะไม่มาถึงขนาดนี้หรอกถ้าวันนั้นเนี่ยคุณไม่กลับบ้านคุณอย่าเพิ่งกลับสินะคุณต้องอยู่ในเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ชี้แจงบอกแสดงความเสียใจเล่าทุกอย่างช่วยเจ้าหน้าที่สุดความสามารถเท่าที่คุณจะทำได้ไม่ใช่กลับบ้านไปแบบนั้น
หลังจากนั้นคุณก็ไม่ยอมออกมานะคุณก็ไม่ยอมออกมานะคุณก็ไม่ยอมออกมาแล้วคุณก็จะไปหาทนายอีกจะถึงขนาดคิดไปหาทนายตั้มอ่ะนะทนายตั้มคุณยังไม่เอาเลยนะครับแล้วจากนั้นพอโผล่มาอีกก็พูดจากลับไปกลับมาพูดผิดๆถูกๆวันหนึ่งพูดอย่างวันหนึ่งพูดอีกอย่างแล้วมาวันนี้คุณก็จะมาบอกให้เขาลบการ์ดมาบอกให้เขาลบคลิปแสดงว่าที่ผ่านมาคุณไม่เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมครับว่าปัญหาเนี่ยปัญหาส่วนสำคัญหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเกิดมาจากทัศนคติแล้วก็วิธีคิดแบบเนี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจมันเป็นวิธีคิดของคนที่เรียกว่าไฮโซหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่านะครับทุกคนเขารักคุณแตงโมเขาต้องการความจริงเขาต้องการหาความเป็นธรรมเขาไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวของพวกคุณหรอกจริงนะเขาไม่ได้อยากรู้หรอกนะถ้าทุกอย่างมันจบคุณเชื่อผมเถอะจะไม่มีคนพูดถึงชื่อจ๊อบอีกจะไม่มีคนพูดถึงชื่อโรเบิร์ตหรือแม้กระทั่งแซนเขาไม่สนใจชีวิตคุณหรอกแต่วันนี้เรื่องของคุณแตงโมเนี่ยมันต้องเอาให้ชัดวันนี้คุณขอโทษคุณแม่คุณแตงโมคุณสำนึกคุณจะอะไรก็ตามคุณจะบวชก็ตามแต่พอตัดออกไปที่หลังรายการเอาพฤติกรรมทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วมันคนมาร่วมกันไม่ใช่เหรอซึ่งคนที่จะร่วมมากที่สุดในการหาความจริงก็คือคนพวกคุณนั่นแหละก็คือคุณจ๊อบยังไงก็ต้องบอกเลยมาอีกรอบนึงผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง1 2 3 4มาไม่ต้องครับช่อง3ออกไปแล้วใช่มั้ยงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนัดผู้สื่อข่าวอีกรอบนึงเลยมาถามผมเรื่องนี้เลยนะช่อง3ก็ออกไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมนัดต่อเลยสงสัยเรื่องนี้ใช่มั้ยครับผมยินดีครับสงสัยเรื่องนี้ใช่มั้ยครับผมยินดีครับสงสัยเรื่องนี้ใช่มั้ยครับผมยินดีครับผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นการทำเพื่อแตงโมครั้งสุดท้ายเหมือนกันและทำเพื่อตัวเองด้วยมันต้องคนที่มีทัศนคติแบบสำนึกจริงๆอยากจะเคลียร์จริงๆอยากจะยืนหยัดจริงๆอยากจะรับผิดชอบจริงๆมันต้องแบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปมีพฤติกรรมตามที่ข่าวออกมาอีกแหละนะครับแสดงว่าคุณนี่ไม่เรียนรู้อะไรกันเลยนะครับสำหรับความแย่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150 บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยสื่อชาวบ้านนะครับชุด150 บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80 ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1 ชุดมี 10 ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1 ชุดมี 10 ชิ้นชุดละ150 บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ทุกคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไง
นะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอาอ่ะนะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆเนี่ยมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดจืดหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็
เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ